สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแปะลิงก์บัญชีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube แล้วก็ Twitter บนหน้าโปรไฟล์ TikTok ของเราวิธีการทำให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่แอป t ิ k t o k แตะไปที่เมนูฉันจากนั้นแตะคำว่าแก้ไขโปรไฟล์ให้เ,เพื่อนๆดูตรงด้านล่างจะมีคำว่าเพิ่ม Instagram เพิ่ม YouTube แล้วก็เพิ่ม Twitter ไปยังโปรไฟล์ของคุณ ในคลิปตัวอย่างผมต้องการเพิ่มบัญชี i n s t a g r กรเมื่อแตะที่เพิ่ม i n s t a g r กรทางแอปก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านที่เราใช้สมัครบัญชี i n s t a g r กรเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้แตะเข้าสู่ระบบในกรณีที่เราได้ยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นใน i n s t a g r กรจะมีรหัสยืนยันส่งมาทาง SMS เ ให้เรานำรหัสมากรอกใส่ในช่องนี้แล้วแตะยืนยันทางแอปจะถามเราว่าต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือไม่ผมเลือกไม่ใช่ตอนนี้นะครับในขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนๆกดให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราเข้ามาดูตรงหน้าโปรไฟล์ทิกต o อจะพบว่ามีไอคอน Instagram แ,แสดงขึ้น ซึ่งถ้ามีผู้คนกดที่ไอคอนนี้ทางแอปก็จะลิงก์ไปยังบัญชีอินสตาแกรของเราวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คนที่ติดตาม TikTok ของเรารู้จักบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราได้ง่ายขึ้น <Wow. S 1> ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ